าจะแกล้งถามซะฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวโมชาแนล สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวกับพี่หมิวนะคะก็มีข่าวดีมากสำหรับแม่แล้วก็พี่หมิวใช่ค่ะนั่นก็คือข่าวดีที่น้องมุกนะคะได้สอบได้คะแนนที่ดีมากเลย wow. แล้วก็เลยจะอยากจะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้นะคะน้องมุกก็ยังไม่ได้กลับมาจากโรงเรียนใช่ค่ะแต่แม่รู้เพราะว่าคุณครูเขาส่งไลน์มาให้แม่ดูนะคะผลสอบที่น้องมุกสอบไว้เมื่อกลางภาคใช่ไหมลูกใช่ค่ะผ่านมานี้น้องมุกได้ที่1ของห้องเลยมันก็เป็นข่าวดีของเราใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่หมิวนะพี่หมิวบอกว่ากลับมาจากโรงเรียนแม่บอกว่าพี่หมิวน้องมุกสอบได้ที่1พี่หมิวยังแบบว่างงอ่ะไม่เชื่อใช่มั้ยใช่แล้วแล้วพี่หมิวก็เลยบอกว่าจะอะไรนะจะซื้อให้คุณแม่ซื้อให้แม่ซื้อของเล่นให้น้องมุกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องมุกอ่ะไม่รู้ว่าจะรู้จากคุณครูหรือยังว่าตัวเองสอบได้ที่1นะเพราะตอนนี้ก็รอน้องมุกกลับจากโรงเรียนอยู่นะคะแต่คุณครูน่าจะไม่บอกเพราะว่าส่งมาให้คุณแม่ส่งไลน์มาให้แม่ดูน่าจะยังไม่บอกน้องมุกเนาะเดี๋ยวแม่เปิดให้ดูแบบว่าแม่ก็แบบคิดว่าครูแบบเอาคะแนนสอบมาบอกเฉยๆไงไม่คิดว่าน้องมุกจะได้ที่1เพราะว่ามันมีลำดับที่บอกด้วยพอคุณครูแบบว่าส่งมาแม่ก็เลยอ๋อไหนดูซิว่าน้องมุกได้คะแนนเท่าไหร่ไม่ได้คิดว่าน้องจะได้ที่1นะคะพอมาดูคะแนนเสร็จเลขตัวหลังมันแจ้งลำดับที่ด้วยอ่ะแล้วเป็นได้ที่1อ่ะแบบแม่งงมากครูพิมพ์ครูพิมพ์ผิดหรือเปล่าพ่อบอกไม่ใช่นะคะครูพิมพ์แสงจ้าแต่มันมองไม่เห็นอ่ะโอ๊ยเสียดายจังแสงปัดแสงปรับแสงได้ไหมแต่แม่ลองปรับแต่ว่าแม่เห็นแม่แบบดีใจมากแม่ดีบอกพ่อเลยบอกว่าพ่อน้องมุกได้ที่1นี่แต่น้องมุกชื่อพิมพิชาเห็นมันมองเห็นไหมพี่เหมียวพี่เหมียวลองซูมชื่อน้องแล้วก็ตรงอันดับหนึ่งอะลูกนี่นะคะแต่ว่าดีใจมากเห็นนี่ที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็ได้เป็นที่1นะคะอันดับที่1ได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะลูกที่1ได้คะแนนเท่าไหร่นะเต็มได้คะแนนรวมอยู่ที่344คะแนนเต็ม390คะแนนนะคะเดี๋ยวน้องได้314คะแนนใช่เดี๋ยวรอดูนะว่าผมกลับมาจะเป็นยังไงนะคะพูดว่าอะไรนะพ่อแบบว่าแกล้งแม่อีกแล้วห้องมีกี่คนโอเคทั้งห้องก็มีประมาณกี่คนไม่รู้แต่คุณไม่ใช่ในห้องมีแค่1คนเลยไม่ใช่เดี๋ยวทีนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูลุ้นกันว่าน้องมุกกลับมาน้องมุกจะรู้สึกยังไงคือพี่เหมียวนี่อยากจะสลดมาเลยตัว A สอบได้ที่4แต่น้องตัว A สอบได้ที่1คือใช่เดี๋ยวรอดูกันโอเคคนโทรมาเดี๋ยวค่ะงั้นเดี๋ยวรอน้องมุกมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูว่าน้องมุกกลับมาน้องมุกจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวแม่จะแกล้งถามน้องมุกว่าวันนี้น้องมุกมีข่าวดีอะไรจะบอกแม่ไหมนะคะหรือว่าน้องมุกรู้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเป็นที่4โมงครึ่งน้องกลับประมาณกี่โมงลูกประมาณ4โมงครึ่งใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็กำลังจะพาน้องมุกไปถอนฟันด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอน้องมุกก่อนเนาะใช่ค่ะโอเคมาน้องมุกกลับมาแล้วแม่หนูสอบคะแนนได้ที่1ต่ออุตส่าห์จะแกล้งถามซะหน่อยแม่รู้แล้วเก่งมากพี่เหมียวดีใจใหญ่เลยทุกคนดีใจหมดเลยไม่ได้สอบในนั้นนะไม่ได้สอบปิดเทอมนะสอบตกกันดิสอบกลางภาคใช่ไหมได้อันดับที่1เก่งมากพี่หมิวแบบดีใจมากแม่แบบจะซื้อทองให้บาทนึงพ่อซื้อให้ทองม้วนนี่คุณครูส่งมาให้แม่ดูแล้วคุณครูชมไหมแล้วจะเอาอะไรพี่หมิวบอกพี่หมิวบอกน้องว่าจะเอาอะไรนะเอาเล่นดีอ่ะเอาว่านี่คุณครูส่งมาให้พี่หมิวเปิดให้น้องดูซิลูกเอาเล่นถังๆเอาลุกขึ้นพี่หมิวเปิดให้น้องดูแม่บอกพี่หมิวบอกว่าดีใจมากน้องมุกได้ที่1อ่ะทำไมเรียนเก่งได้ไงบอกเพื่อนๆได้เคล็ดลับต้องอะไรลูกเพื่อนเปล่า นี่พี่หมิวกำลังเปิดอยู่ในไลน์คุณครูลูกถูกไหมใส่รองเท้าเข้าบ้านเลยนะคะตอนนี้เห็นยังล่ะนี่เห็นยังตั้งใจเรียนใช่ไหมใช่ครับตั้งใจเรียนใช่ไหมลูกไหนบอกเพื่อนๆกับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเราทำไมถึงได้ที่1เพราะว่าอะไรลูกเคล็ดลับทำไงเคล็ดลับในการเรียนให้ได้ที่1ทำไงตั้งใจเรียนใช่ไหม
ดื้อกับพ่อกับแม่คุณครูบอกว่าให้น้องมุกท่องเดือนกับไอ้นี่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะสอบเดี๋ยวก็มาอ่านกับแม่เนาะโอเคป่ะโอเคก็สรุปแล้วทำไมพี่หมิวน้องมุกก็รู้ก่อนแล้วใช่ไหมรู้ว่าทำไมยิ้มจะแล่นมาเลยใช่ยิ้มแป้นมาเลยใช่ไหมค่ะทำไมต้องไปทำฟันไหมฮะไปค่ะเดี๋ยวไปทำฟันต่อโอเคค่ะน้องมุกก็ดันรู้แล้วนะว่าตัวเองได้ที่หนึ่งเลยอ๋อคุณครูบอกแล้วนะคะดีใจไหมลูกก็ดีใจให้หนูเลยอ๋อเพื่อนตบมือให้หมดทั้งห้องเลยก็ต้องตั้งใจอีกนะเทอมหน้าต้องให้ได้อีกนะที่หนึ่งอ่ะรู้เปล่าสู้ๆเปล่าชู2นิ้วสู้ๆค่ะตอนนี้นะคะน้องมุกก็กลับมาบ้านแล้วนะแล้วก็ดันรู้ก่อนอีกนะว่าจะได้ที่หนึ่งนะคะคุณครูก็บอกแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละคือเรื่องที่แม่ดีใจมากสำหรับแม่นะคะเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากนะที่น้องมุกสอบได้ที่หนึ่งทั้งนั้นที่ว้ายก็ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจเรียนนะคะน้องมุกบอกเออไปดูแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสอบได้คะแนนเท่าไหร่ก็มาบอกบ้างนะใช่ไหมว่าได้ที่หนึ่งเหมือนน้องมุกหรือเปล่านะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวน้องมุกจะไปถอดฟันต่อแล้ว